3เซนติเมตรน้ำหนัก72กิโลกรัมครับไฟนี้นี่ต้องการชัยชนะเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้กับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดนะครับซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อวันที่25มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้เองครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับและคนที่มาถอดมงคลให้กับสายโยกครับคือท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเครื่องหมายจราจรสำนักการจราจรและขนส่งนะครับท่านสุนีอินทาครับไร้เวทมนต์ไร้คาถาถอดมงคลแล้วก็ถอดเสื้อที่มีอักขระเลขดังมากครับผมขอบพระคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มกระเพื่อมบนสตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดOR พร้อมร่วมสร้างโอกาสให้กับคุณ OR โอกาสบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหิน 2-5G สมาคมชาวศรีสะเกษสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27คู่นี้แซกขวาครับคู่คีนี่โอ้โหแปลกครับวันนี้โดยเข้าหาไตโยกครับกล้ามเนื้อเขาแกครับแข็งแรงคู่นี้ดูกล้ามเนื้อน่ากลัวจริงๆนี่นี่ดำจนเขียวเลยนะครับอินทรีดำเนี่ยครับครับในส่วนของไซโยก็ตอนนี้นะฮะก็ไปทำค่ายมวยนะครับชื่อค่ายมวย SK ไซโยมวยไทยยิมอยู่ที่แถวแยกพัฒนาการนะครับถนนศรีนครินทร์ตันใหม่อ่อนนุชใครที่อยากจะเรียนมวยไทยอยากเรียนรู้เรื่องศิลปะการป้องกันตัวก็ไปได้ที่ SKมวยไทยฮะไซโยกมวยไทยยิมอายุห่างกัน12ปีนะครับไซโยก38นะครับส่วนทางด้านของโคคิสนะครับ26ครับมาภาคนี้ตั้งใจสูงมากนะครับไซโยกครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับโดนหมัดขวาของโคคิสอย่างที่ลึกจะป๋องเรียนครับว่าตั้งใจมากเพราะ 3-4 ไฟหลังมานี่ต่อยมวยไทยไฟได้ละเอียดขึ้นมีสมาธิมากขึ้นนิ่งขึ้นครับแล้วก็เนื้อตัวดีขึ้นดีกว่าเมื่อหลายๆปีที่แล้วด้วยใช่ครับผมเนี่ยครับไม่มีอะไรที่จะเกินความตั้งใจไปได้นะครับต่อยขวาลำตัวครับโคคิสเตะขวาครับพยายามจะต่อยนะครับกดแขนเอาไว้ครับกรรมการภูกิจราประยูนนะครับแยกออกมาดูว่าจะแผลงสอนได้หรือไม่แผลงซองแผลงสอนได้หรือไม่แต่มัดพยายามก่อนยังลูกบ้านลูกบ้านแข้งซ้ายสวยเตะสายสวยมากนะครับอาโดนขวาคืนครับวันนี้นี่ชาวต่างชาติทุกคนนี่ประเภทกระดูกขัดมันเลยนะครับมาเตะซ้ายครับโดนถีบเอาไว้คนต้องบอกครับนักชกต่างชาติต้องดูเทปของนักชกไทยอย่างดีครับเพราะว่านักชกไทยนี่เป็นเจ้าพ่อไทยไฟต์ดูว่าต่อยแบบไหนเขาต้องศึกษามาครับเพราะนักมวยที่จะมาชกกับมวยไทยก็โอ้โหเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยครับครับแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะครับในทุกไฟของไซโยครับทุกไฟของไซโยนี่แหมเหมือนจ่าทุยผู้ประกบผู้มวยนี่เหมือนโดนกลั่นแกล้งยังไงไม่รู้นะแข็งโก้แข็งโก้ครับ คู่นี้ทีเด็ดครับมีทีเด็ดครับนี่ฮะต้องแลกครับทุกอย่างต้องแลกถึงจะได้มาไซโยพูดว่าอย่างนั้นขยับเข้าไปนะครับไซโยครับเดินตลอดครับชิเลนชิดานะครับหมดยกครับกันต่อนะครับไทยไฟสีสะเกดครับจังหวะฮุกซ้ายของโคคิสไซโยกเตะซ้ายสูงเลยนะครับเล็งก้านคอครับติดท่อนแขนครับระบบป้องกันถือว่าดีมากนะครับโคคิสนักมวยจากเยอรมันนะครับนี่สับศอกขวาครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีนะครับแล้วก็ขวาไปอีกทีนี้เฉียวไปพยายามจะต่อยหมัดคืนครับไซโยกครับไม่ถนัดนะครับตอนนี้ยังออกอาวุธได้ไม่ถนัดลูกนี้ก็คือยืนขาเดียวครับจังหวะเตะขวาไปครับไซโยกดันมาพอดีครับต่อยแต่โดนหน้าอกนะครับก็เลยเสียหลักล้มครับซ้อมแฟมิลี่มวยไทยครับพุทธมณฑลสาย1ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องราวดีๆครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งที่2นะครับมาตุ้มมาโฮมสร้างโดมโรงเรียนให้แล้วเสร็จนะครับตั้งกองพระป่า5สิงหาครับ2565แล้วก็พระป่า6สิงหา2565นี่ครับที่โรงเรียนบ้านกำแพงครับโรงเรียนกำแพงอ่ะมาดูมวยกันต่อครับโอ้หมัดซ้ายครับไซโยกครับเดินเร็วขึ้นครับหมัดซ้ายอู้ปุ๊บเจอข่าวขวาของโคคิสเอาสับสอกซ้ายครับไซโยกครับเอาละครับนี่ครับเป็นจังหวะศอกครั้งแรกของไซโยกเลยนะครับยกแรกไม่มีจังหวะเลยครับมาดูแล้วครับไซโยกยกนี้เสียงเชียร์ของพี่น้องชาวศรีสะเกษไม่มีแผ่วครับ
เสียงแบบตึกระทึกทึกโครมครับณลานกีฬาผู้ใหญ่เฮงอำเภออุตภัณฑ์พิสัยจังหวัดศรีสะเกษกันเองคนต้องเก่งใกล้กันแข่งซ้ายไม่ต้องเก่งไกลครับสาดซ้ายนำไปก่อนนะครับเบิกทางครับถือว่าเปิดทางครับเนี่ยครับแต่ว่าโคคิสเตะซ้ายคืนหมัดขวาของโคคิสครับต้องระวังจังหวะปวกหมัดขวาของโคคิสด้วยนะครับไซโยครับโอ้โคคิสนี่มีรอยแผลปีมันต้องโหนกแก้มขวาครับมีเลือดจะทิ้งออกมาซ้ายช่วงซ้ายซ้ายสองสองทั้งตัวโอ้โหโดนสองเดินสองครับเหลือเชื่องัดสองซ้ายไปก่อนนะครับไซโยครับและเจอศอกขวาของโคคิสคืนนี่แหละครับไซโยกเจอนักชกแต่ละคนไม่ง่ายสักครั้งหนึ่งครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับยังไงครับไซโยกจะแก้สถานการณ์นี้ได้อย่างไรครับเคียร์ของพี่น้องชาวทุกคนที่ใส่ครับมาแล้วครับเจอของแข็งครับพี่จะป๋องโอ้แข็งและใหญ่ด้วยนะครับอย่างใหญ่ครับแล้วก็มีความหนุ่มมีความสดครับเอาละครับท่านรองสุภทัศน์นั่งไม่ติดแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นสิทธิเอกเป็นนักชกผู้บุญเลยนะครับไซโยกผู้พันม่วงงานหนักครับงานหนักครับไม่ใช่หมูให้เคี้ยวครับนี่ครับแก้กันใหม่แก้กันใหม่ครับไซโยกแก้กันใหม่เอามีเวลามีเวลากรรมการแยกมาครับสับมือชกต่อครับภูกิจพราประยูนครับไซโยกโดนนับ8ไปแล้วนะครับหุกขวาครับหมัด1 2ครับงัดศอกไปแล้วครับโคคิสอย่าโอ้อย่าเหลืออย่างแรกครับเอ้าค่อยๆไปครับโอ้โหเล่นแล้วเดี๋ยวไส้เดี๋ยวไส้แม่นาแม่นาสุดครับคู่นี้สุดครับคุณผู้ชมครับถือว่าท้องแฟนท้องแฟนเดินดีครับเดินดีครับทางด้านของไซโยครับกดไปเลยเป็นมวยลำตัวสวยต่อยซ้ายลำตัวครับหุกขวาแล้วเตะซ้ายครับแม่สเปซสมาร์ทไปนิดหน่อยครับต้องสับศอกซ้ายครับโอ้มาเป็นพายุเลยครับถึงจะโดนนักเตะมาดิครับมาดิครับค่อยๆมาครับค่อยๆไล่เลี้ยงไปเรื่อยครับเดินเข้าหานะครับต่อยศอกซ้ายไม่โดนครับแม่ลูกนี้ครับนี่คือนักเตะนักกีฬาครับไม่ซ้ำคู่ต่อสู้ครับโคคิสปากแตกแล้วนะครับไซโยครับเจอศอกซ้ายครับแต่ฟันยังอยู่นะครับต่อยซ้ายลำตัวครับต่อยซ้ายบนครับแล้วก็กอดเอาไว้ครับวันต้องหาจังหวะศอกให้ได้ครับณเวลานี้ค้ำไปครับค้ำไปแล้วจะสอกให้ได้ครับเอาหุ่นลำตัวไปก่อนหน้าอย่าตกหน้าอย่าลอยครับเอาครับเอาครับโคคิสเนี่ยไปเฝ้านิ่งครับตอนนี้เออตัวจะแข็งครับเริ่มแข็งแล้วโอ้ยหมดยกที่สองดูเดือดเลือดพล่านพักกันดูเดือดกลับมาครับกลับมาติดตามต่อนะครับไทยไฟศรีสะเกษครับเนี่ยครับหมัดซ้ายได้ครับหมัดขวาตัดขาครับมาดูว่าโดนจังหวะไหนยังไงเข้าหลวมเข้าผิดหรือเปล่าศอกซ้ายไปนะครับแต่ว่าติดท่อนแขนครับจังหวะดูจังหวะนี้ฮะจังหวะที่ศอกมืดไปแล้วโคคิดสั้นครับสั้นสั้นฮะสั้นมากริดศอกเรื่องริดศอกริดมีสั้นนี่ริดศอกสั้นดูครับสั้นมากครับเนี่ยครับโอ้โหคือมันโดนจุดไงเขาเรียกว่ากระตุกไหลนิดเดียวฮะครับโอ้โหแกแน่นอนครับคนนี้เอาละครับโดน1นับเสีย1คะแนน1คะแนนนะฮะไม่ใช่2คะแนนครับยังได้อยู่นะฮะยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสครับเนี่ยครับหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้โหหมัดขวานี่แหมเสียดายครับมันระยะเหงื่อมันไม่ได้เท่านั้นเองครับครับหลังจากโดนนับก็ดีขึ้นนะครับถือว่าชกดีขึ้นครับดูยกที่3ยกตัดสินแน่นอนยกนี้โอ้ถ้าเสมอต่ออีกยก1ถูกต้องครับเสียงเชียร์ค่อนข้างเอาละครับดูฮะไซโยครับถือว่าวิกฤตแต่ว่ามีโอกาสนะในทุกวิกฤตมันย่อมมีโอกาสครับถูกต้องฮะเอาละครับยกที่3ยกสุดท้ายหรือไม่ใครจะกำชัยไปยกนี้โอ้ท้าทายครับไซโยเดินเข้าหาน่าจะดีกว่าครับยกนี้นี่ครับสายนำสวยต้องมีเตะอย่างนี้บ้างครับไซโยครับครับคือเราเตะนี่น้ำหนักมากกว่าอยู่แล้วครับสองขวาไม่แก้ครับระวังศอกสั้นครับห่วงที่สุดหมัด1 2 3ครับต่อยขวาลำตัวครับมาดีครับอย่างนี้มาดีครับเตะซ้ายครับไซโยครับโคคิสเอาศอกขวาศอกขวาอีกแล้วครับเตะขวาคืนไปปลายเท้าทีมาไว้พยายามจะต่อยแม่แฉลบโอ้โหจังหวะวางแข้งต้องวางไว้ก่อนครับระยะใกล้ก็ศอกนี่ฮะวางแข้งสวยหน้าอย่าเปิดหน้าอย่าลอยเตะขวาต่อยขวาครับโคคิสหมัดซ้ายของไซโยครับเตะซ้ายครับไซโยครับโคโดนหมัดขวาของไซโยเตะซ้ายไปแล้วครับเนี่ยครับเตะต้องเตะครับรวดไปก่อนครับไซโยโคคิสต้องพยายามสู้เต็มที่ครับทั้งหมัดทั้งเตะครับแต่ว่านี่ฮะ
สวยครับนายกแต่ยกนี้ทำดีนะยกนี้มาดีครับอ่ะลุ้นกันต่อครับโอ้โหซ้ายนะครับนี่ฮะชัดเจนอย่างนี้ถ้าเตะอย่างนี้เห็นชัดครับถ้ามัวแต่จะเข้าไปสองนี้มันโดนมั่งมาโดนมั่งครับดึงเกลือโดนเขาอีกเพราะฉะนั้นถ้ามีจังหวะวางแข้งก็วางแบบนี้สวยกรรมการภูเก็ตแยกออกมานะครับแต่ว่าโคคิสก็วิ่งนะครับโอ้เตะซ้ายเดินหู้ซ้ายนะครับทีบขวาไว้ครับโคคิสเอาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยหน้าสะบัดมาแล้วครับซ้ายสวยโอ้คิดไปยังฮุกซ้ายถือว่าทำได้เยี่ยมนะครับสาดแข้งซ้ายครับใช้วิทยาครับนี่ครับมาเตะซ้ายไปเตะฮุกซ้ายปีกองเชิดแล้วนะครับกระดังขาวป้านี่จะกองกระดังขาวหรือดำกระดังขาวครับน่าสนใจนะครับคือสายโยกโดนนับก็จริงนะครับแต่ว่ากติกาการให้คะแนนเนี่ยแค่19นะครับนับได้19ครับครับแต่ลูกที่จ่าแจ้งต่อยหน้าแข้งเตะซ้ายที่เห็นสวยครับชัดครับแม่โคคิก็ฮุกซ้ายสวยโอ้ยหน้าแข้งอุ้ยแกทนจริงๆเตะซ้ายครับสายโยกครับยกนี้ทำดีครับเนี่ยครับไม่หลุดไม่หลวมไม่บูมบางครับนี่แหละฮะอาวุธที่มีทุกอย่างนะนะว่าอาวุธจริงๆแข้งซ้ายนี่เบิกทางสวยครับเข่าซ้ายไปเข่าขวาโต้ครับโคคิสแต่ก็ต้องชมนะครับโคคิสนี่ถือว่ามีความเป็นมวยไทยสูงครับซ้ายหลายลูกครับซ้ายผ่านตลอดครับนายกซ้ายผ่านตลอดต่อยซ้ายดีลูกขยันลูกขยันมาแล้วครับยกนี้ทำได้สวยครับนายกครับลุ้นถึงวินาทีสุดท้ายใช่ครับเตะซ้ายไปครับโคคิสแม่ยกนี้โคคิสประหยัดอาวุธไปนิดนึงสายโยกออกมามั่นใจแล้วนะครับแต่ว่าโคคิสโดนซ้ายของสายโยกปิดท้ายครับอย่างที่มิสเตอร์ผมบอกครับว่าในเมื่อกี้ย่อมมีโอกาสโออาร์คือโอกาสอยู่แล้วถูกต้องว่าเขาโอกาสเขาที่เขาโดนนับโอกาสครั้งนี้จะชนะได้หรือไม่เรามาวัดใจกรรมการครับแต่โออาร์อาจจะเป็นโอกาสของยก4ไม่ฮะไม่รู้ของใครไม่อาจจะเป็นยก4ก็ได้นะเอาละใครกันนะผมให้ทุเรียน1ลูกอ่ะหรือที่ผมเตรียมไปเลยเตรียมไปเลยเตรียมไปเลยฮะทุเรียนทุเรียนเราเตรียมไปเรียบร้อยนะครับทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟนะครับเราเตรียมไว้ให้ผู้ชนะเรียบร้อยละของดีของดีเดี๋ยวโยนขึ้นไปนี่ให้นักมวยที่ได้รับนี่ภาพช้าครับคุณผู้ชมครับยกนี้เป็นยกที่ดีของไซโยครับเนี่ยครับเตะซ้ายครับขณะที่แม่โคคิสพยายามพุกซ้ายซ้ายตรงก็ดีครับจังหวะนี้ครับโอ้ยซ้ายตรงของไซโยครับแล้วตีเข่าซ้ายเหน็บเข้าไปครับเนี่ยครับหมัดซ้ายครับนี่เป็นนักสู้จากจังหวัดพิษณุโลกครับแต่ว่ามาได้ภรรยาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผู้สนับสนุนก็เป็นนายตำรวจรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์ภูมิพันธ์ม่วงครับนี่ครับซ้ายครับมานี้ทำได้เยี่ยมครับแต่ว่ากรอบโคคิสไม่ลงนะลูกนี้ครับโอเวอร์เฮดเข้าเต็มกรามครับแต่ว่าแข็งครับโคคิสไม่ใช่หมูครับนี่ฮะโอ้ยเอามาถึงเวลาประกาศผลกันแล้วยังไม่มีอะไรแน่นอนนะหรือเสมอครับมาครับผมแล้วผู้ชนะครับกับคู่มวยที่มันสุดๆในวันนี้โอ้โหบวกกันยับฉะนั้นก็ประกาศผลครับ The Winner สยองภูมิพันธ์ม่วงฟอนเพลนได้รับการชูมือครับเอาชนะโคคิสไปได้แบบแม่หืดจัดทีเดียวครับโอ้ดูฮะแล้วไซโยก็ไปชูมือโคคิสด้วยนะครับเหนื่อยทุกครั้งครับแต่ว่าก็ยังกำชัยได้ครับไซโยครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาติดตามไทยไฟท์ศรีสะเกษ